ขอต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2557จังหวัดเชียงรายด้วยความยินดียิ่งบ้านผาแลหมู่ที่6ตำบลปออำเภอเวียงแก่นเป็นหมู่บ้านทางทิศเหนือประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาทำไร่ข้าวโพดยางพาราและค้าขายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานยุทธศาสตร์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านผาแลได้น้อมนำมาปฏิบัติมีการจัดเวทีประชาคมวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งปัญหาอุปสรรคและโอกาสของหมู่บ้านจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ของหมู่บ้านไว้ว่ายึดมั่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ด้านการลดรายจ่ายส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้และศึกษาดูงานการทำปุ๋ยหมักการปลูกผักสวนครัวการเพาะเห็ดถั่วเหลืองด้านการเพิ่มรายได้โดยการใช้จุดแข็งของชุมชนจากภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพอาทิเช่นกลุ่มอาชีพไม้กวาดกลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพกลุ่มตัดเย็บกลุ่มจักสารการเพาะเห็ดถั่วเหลืองการเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูด้านการขยายโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้แหล่งเงินทุนด้วยการจัดตั้งกลุ่มเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านผาแลและสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อให้คนในชุมชนมีการออมทรัพย์มีการพัฒนาอาชีพเช่นกองทุนหมู่บ้านกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกลุ่มออมทรัพย์กขคจซึ่งเงินทุนเหล่านี้สามารถให้บริการแก่ชาวบ้านผาแลได้อย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องเป็นหนี้กับสถาบันการเงินนอกระบบนอกจากนี้สมาชิกในชุมชนยังได้รับการดูแลด้านสวัสดิการเช่นทุนการศึกษาเบี้ยยังชีพคนชราเบี้ยคนพิการเงินสงเคราะห์ชาปนกิจด้านการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบพอเพียงดำเนินชีวิตไม่ประมาทด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นในหลักศาสนาทำบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรมทำความเข้าใจกับกระแสทุนนิยมและสอดแทรกความรู้ด้านการจัดระเบียบชุมชนทุกคนอยู่ด้วยความรักความสามัคคีมีความพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมทำกิจกรรมฝ่ายชะลอน้ำการป้องกันไฟป่าการเฝ้าระวังผู้ลักลอบตัดไม้การล่าสัตว์มีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้และเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาแห่งแรกในรุ่มแม่น้ำงาวโดยมีทุกคนในหมู่บ้านเป็นสมาชิกด้านการสร้างกฎกติกาของหมู่บ้านและการป้องกันยาเสพติดด้วยการจัดทำประชาคมออกกฎเหล็กของหมู่บ้านนอกจากนี้บ้านผาแลได้ใช้กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชนได้อย่างยั่งยืนจากผลการดำเนินงานดังกล่าวจะเห็นได้ว่าบทบาทสำคัญที่ทำให้วิถีชีวิตแบบพอเพียงยังคงปรากฏเห็นเด่นชัดในหมู่บ้านนั่นก็คือประชาชนยึดมั่นความพอเพียงในการดำรงชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความเข้มแข็งมีความรู้มีเทคนิคมีภูมิคุ้มกันที่จะนำพาชุมชนบ้านผาแลขยายผลสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงขอขอบคุณครับ